ตอนที่เขารับจำนำก็คือซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาดพอรัฐบาลซื้อเสร็จเอาข้าวไปไว้ไหนก็ต้องเข้าโกดังทุกกระสอบรับไปเช่าโกดังโรงสีก็ได้เช่าเอกชนไหนก็ได้แล้วถือว่าเป็นโกดังที่โกดังกลางของรัฐบาลคือรัฐซื้อข้าวเปลือกเสร็จก็สีแล้วก็ไปใส่อยู่ในโกดังจะเป็นโกดังของโรงสีจะเป็นโกดังของเอกชนรายไหนก็ตามรัฐก็จ่ายค่าเช่าโกดังไว้อีกถูกไหมครับแล้วก็เก็บไว้พอถึงเวลาเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหลายล้านตันปีนี้สูงสุดประมาณ11ล้านกว่าตันประมาณ11ล้านกว่าตันแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ประเมินกันไว้นะครับประเมินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรวมค่าโกดังค่าประกันภัยอะไรต่างๆทุกเซอร์เวย์ทั้งหมดเนี่ย1ล้านตันเท่ากับ600ล้านบาทถ้า11ล้านตันก็ 6,600 ล้านที่จะต้องสูญเสียไปค่าบริหารการจัดการนี่ไม่พูดถึงเรื่องมามีปัญหาไม่โปร่งใสเลยนะเป็นต้นทุนจริงๆว่าค่าโกดังค่าแปรสภาพค่าบรรทุกค่ากระสอบค่าอะไรต่างประมาณ1ล้านตันต่อ600ล้านบาทไอ้10กว่าล้านตันพอเก็บไว้มันมากมายมหาศาลทุกทีเนี่ยข้าวจำนวนนี้มันจะกระจายอยู่ตามโรงสีบ้างพ่อค้ายุ้งฉางคนนั้นบ้างชาวนาบ้างกระจายอยู่ที่ต่างๆถูกไหมครับการบริหารจัดการก็แต่ละคนก็บริหารกันถ้าเป็นธรรมชาติของตลาดมันก็จะอยู่ที่ศักยภาพแต่ละคนเหมือนกับทุกคนก็กระจายอยู่ที่นู่นนิดนี่หน่อยแต่เที่ยวนี้พูดง่ายๆว่ารัฐบาลเอามารวมกันหลงจ้องอยู่ที่รัฐบาลครับผมแล้วอย่างนี้ที่อาจารย์นิพนธ์พูดหรือเปล่าว่าข้าวมันเลยค่อยๆเสื่อมคุณค่ามูลค่าลงเพราะว่าข้าวมันก็เสียมันก็เสื่อมมากขึ้นนกหนูก็กินข้าวฟันหนูเกิดมากขึ้นเพราะเราเก็บสต๊อกเป็นข้าวสารอีกปกติเขาเก็บเป็นข้าวเปลือกอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมอาจารย์ถูกในแง่ของธรรมชาติการเก็บแน่นอนครับพืชพันธุ์เกษตรนี้ข้าวเนี่ยมันมีอายุของมันมีความเสื่อมแล้วมันควรจะเก็บเป็นข้าวเปลือกเก็บตรงไปตรงมาเนี่ยนะฮะมันก็มีความเสื่อมไอ้ที่ไม่ตรงไปตรงมาคือเอาข้าวเก่าย้อนหลังก็มาใส่ไปอีกทีมาเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนกระสอบอย่างเงี้ยมันก็มีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นก็เป็นข่าวกันอยู่ตามธรรมชาติของมันถ้าจะเก็บก็เก็บเป็นข้าวเปลือกแล้วพอจะสีแล้วก็ส่งผู้ส่งออกแต่เที่ยวนี้เขาเล่นเอาสีซะก่อนแล้วก็กลายเป็นข้าวสารก็เก็บไว้นานเนี่ยมอดมันก็ขึ้นข้าวมันก็เป็นข้าวฟันหนูแล้วมันก็เหลืองแล้วมันก็จะมีปัญหามากขึ้นแล้วเวลาขายคุณชูเกียรติก็ถูกพวกผู้ส่งออกตีว่าข้าวนี้คุณภาพมันต่ำลงก็ต้องตีกดราคาลงอันนี้ถูกไหมครับคุณจูเกียรติที่เป็นมาก็เป็นอย่างนี้นะครับเวลาเอารัฐบาลออกมาขายนะฮะก็ถือว่าเป็นข้าวเก่านะฮะซึ่งคุณภาพเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขายราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดนะฮะตอนนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าบางครั้งเนี่ยข้าวในโกดังเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างในคุณภาพที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าพอมันเป็นข้าวของหลวงนะฮะมันก็แน่นอนที่สุดมันก็เบี้ยบายหลายทางเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะข้างนอกอาจจะเป็นข้าว5แต่ข้างในเนี่ยจะเป็นข้าว25แล้วอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ข้างในคุณภาพแย่กว่าใช่คนไม่เข้าใจ25หมายความว่าไงข้าวคุณภาพต่ำกว่าคุณภาพต่ำกว่าข้าวข้างนอกเนี่ยเอาข้าวคุณภาพดีล้อมกล่องไว้ก่อนฮะล้อมกล่องไว้แล้วข้างในเนี่ยก็เขาเรียกว่ายัดไส้